และเลยเลือดกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้แต่สองคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าต่อยกันสนุกแล้วก็ดุเดือดครับrepresenting Cambodia please put your hands คู่นี้ชกกันในพิกัด58กิโลกรัมนักมวยนัดแรกจากประเทศกัมพูชาครับนักมวยจากกัมพูชาครับวัย23ปีครับชกมาแล้ว31เวิร์นวาหรือว่าสุกตู่ครับนี่คือเวิร์นวาหรือว่าสุกตู่คนเดียวกันครับจากประเทศกัมพูชาวัย23ปีครับสูง174ซมและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากพระนครศรีอยุธยาครับอายุ22ปีสูง167ซมครับนักมวยท่านนี้ชกมาแล้วถึง55ไฟชนะ43 From Thailand please put your hands together for จาพระยาเพชรปตอมาแล้วครับซ้ายเจ้าพญาครับซ้ายล้วนๆครับเราได้ดูการชกของเขามาขวาวัดระยะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าพญาเพชรปตอการยกทีมไทยกัมพูชานี่คือเจ้าพญาเพชรปตอและกรรมการของคู่นี้ครับเชิญคุณสุรชาติใบสมุทรหน้าที่ของเปาปูครับสุรชาติใบสมุทรยี่สิบสองกับยี่สิบสามครับ167กับ174ลงตัวที่58ครับน้ำหนักที่สู้กันมาชมกันครับจะเป็นเจ้าพระยาหรือว่าจะเป็นสุกตู่ที่จะละเลงเลือดครับวันนี้โอ้เดินเข้าหาเลยครับสุกตู่หรือว่าเวิร์นวานนะครับวันนี้เจอกับซ้ายพระนครศรีอยุธยาครับเจ้าพระยาเพชรปตอประเภทสายบู๊อยู่แล้วครับเจ้าพญาเดินหน้าท้าดวลอัดเป็นอัดแรกเป็นแรกสลบเป็นสลบครับโอ้แข้งขวาสวยครับสุกตู่ซ้ายคืนเหมือนกันโอ้โหแลกกันคนละทีเลยครับมาเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งคุณทีผมทีแล้วก็ชิงกันออกอาวุธอีกคู่ครับซ้ายกับขวาโอ้ประเภทวัยรุ่นหัวร้อนทั้งคู่เลยครับสายบวกทั้งคู่ไม่ต้องดูเชิงกันมากครับหมัดขวาสวยครับสุกตู่ซ้ายคืนเจ้าพระยาจับได้โอ้โหลูกนี้กองเชียร์พี่น้องชาวมาแล้วครับโอ้โหละเลงเลือดนะครับแม่บริเวณคิ้วซ้ายของเจ้าพระยาครับละเลงเลือดไปเลยครับมาไวเหลือเกินครับดูกันไม่ทันเลยทีเดียวครับว่าโดนอะไรแต่ที่แน่ๆนี่แตกไปแล้วครับโอ้โหแล้วอาวุธเร็วจริงๆครับสุกตู่ขยับไปหมัดแยบซ้ายแม่ต้องยกกาดซ้ายสูงเลยครับเจ้าพระยาครับถีบหน้าครับสุกตู่เดินหน้าเบียดสายขวายันไปครับโอ้โหมาเลยครับศอกซ้ายสุกตูพอมีเลือดก็อารมณ์เปลี่ยนเลยครับพุ่งกันพูดปาดพูดปาดเลยครับใจคอนี่แกจะเอาให้แตกอีกข้างนึงแล้วครับสุกตูครับเจ้าพญาเองก็ต้องซ้ายเยอะๆครับรอจังหวะไม่ได้ครับอย่าง้างอย่าเงื้อครับเตะเลยครับแต่ว่ายังยิ้มได้นะครับแม้ว่าจะมีเลือดไหลออกมาครับจากคิ้วซ้ายครับเจ้าพระยาโอ้โหสายอัดเต็มๆนักมวยอารมณ์ดีอยู่แล้วครับเจ้าพญาโดนแล้วครับสุกตูสุกตูกระเด็นกระดอนไปเหมือนกันครับเอาครับแลกเลยครับอยากจะขยายบาดแผลแล้วครับด้านหลังนี่กองเชียร์กัมพูชานี่แม่กระพือธงเชียร์เลยนะครับแหมมันครับดูบรรยากาศครับอยากให้เป็นอย่างนี้ครับไม่ครับอาวุธได้เสียงเชียร์มาก็สนุกครับวงในวงนอกนี่แลกกันสนุกเลยครับคู่นี้ขวาค้ำขวาค้ำโอ้โหแข้งขวาก็น่ากลัวครับสุกตูอ้าวแม่มีแถมครับมีแถมขอโทษขอโพยกันครับ
โอ้โหไปพลาดแตกตั้งแต่ยกแรกเลยครับเจ้าพระยาเพชรปตอแม่ช็อตไหนครับเตะอยู่ดีๆครับอย่างว่าครับพัวนัวพัวพันมันจังหวะมันไวครับต้องดูภาพช้าเลยครับแต่เข่าเน้นๆครับนี่ครับขวากดเต็มๆน่าจะเป็นดอกนี้ครับยกที่2ครับละเลงเลือดไปแล้วครับสำหรับเจ้าพระยาเพชรปตอแต่ชื่อว่าไกลหัวใจแน่นอนครับสำหรับนักมวยจากพระนครศรีอยุธยารายนี้โอ้โหเปิดเกมเดือดกันเลยครับต่างคนต่างแลกแลกกันสนุกเลยครับสายไปสายไปขวามาสายไปเอาแลกมาครับกำปั้นของสุกตู่1 2โอ้ยังไงโอ้ยโอ้ยทำท่าจะเสียรังวัดเหมือนกันครับเจอศอกซ้ายตั้งเข้าไปครับมีบูบ้าบครับสุกตู่เจอศอกของเจ้าพระยาเกาะติดวงในนะครับเกาะติดรวบตีไม่ได้ครับกรรมการแย่ออกมาค้ำแล้วครับเริ่มจะค้ำแล้วครับเจ้าพญาขวาค้ำไว้ซ้ายต้องออกครับไม่ออกไม่ได้ครับต้องออกนะครับไม่ออกไม่ได้นะครับแหมเสียงกองเชียร์พี่น้องชาวกัมพูชาวันนั้นเนี่ยเฮแรงเหลือเกินครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ขนระดับเบอร์ต้นๆมาเลยนะครับเป็นมวยยกทีมครับสร้างสีสันสนุกสนานครับวงในครับแหมไล่กันไปไล่กันมาครับยังทำอะไรไม่ได้โอ้มาซ้ายเต็มๆครับเจ้าพญาซื้อด้วยซ้ายเลยครับโอ้สุกตูก็ไม่สนเกาะวงในตีได้ไหมโอ้โหดูครับต่างคนต่างเฮครับกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายเอ้าแม่เจอเข่าเข้าไปครับแม่เริ่มเจอเมาครับทำท่าจะปวกเปียกเหมือนกันครับสุกตูแต่ยังกัดฟันสองโอ้โหเรียบร้อยครับห้อยคาเชือกเลยครับแม่โอ้โหสะใจครับกองเชียร์โอ้โหทำท่าจะแย่เหมือนกันครับเจ้าพญากลับมาได้อย่างเหลือเชื่อครับเจ้าพระยาเพชรปตอครับโอ้โหแรกๆที่โดนไปเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันครับโดนอะไรครับแม่น่าจะหายใจไม่ทันด้วยครับส่วนหนึ่งครับบี้ดีเหลือเกินครับดูครับโอ้เสียบขาสวยครับแทงอยู่ดีๆครับโอ้ยก้านคอครับเมาตั้งแต่ก้านคอแล้วครับแล้วหลังจากนั้นครับไปจั่วศอกจั่วลมโดนศอกซ้ายเข้าไปแม่ค่อยๆรูดสุดลงมาครับปังเอาไปครับนะครับ4 3 2 1เลยครับเมาแต่ก้านคอแล้วครับนี่ครับ Ladies and gentlemen by way of knockout in round number 2และเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบชนิดตัวเองละเลงเลือดครับเจ้าพระยาเพชรปตอเอาชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์สุกตูจากกัมพูชาไปได้ในยกที่2